สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมะวันอาทิตย์นี้พระราชยานกวีมีคติธรรมที่สำคัญเรื่องปราบทุจริตในใจตนมานำเสนอแก่คุณผู้ชมค่ะสาระของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องการหักห้ามใจไม่ทำทุจริตเนื่องจากว่าประเทศของเรากำลังต้องการความสุจริตในทุกกระเบียดนิ้วที่เราเจออุปสรรคปัญหาต่างๆในการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งมีสิ่งเดียวที่เราพูดกันตลอดเวลาก็คือทุจริตคอร์รัปชันมีมากเหลือเกินจัดอันดับทีไรก็ไปอยู่อันดับท้ายสุดคุณภาพชีวิตของมนุษย์ความหวังที่จะพัฒนาประเทศพัฒนาคนเนี่ยมันหายไปหมดเลยเนื่องจากว่าทุจริตคอร์รัปชันมากเหลือเกินคนทำทุจริตก็จับไม่ค่อยจะได้จับมาได้การลงโทษก็ไม่มีมีพรรคมีพวกยิ่งเรียนหนังสือเป็นรุ่นเป็นหลักสูตรมีพวกมากเท่าใดก็ยิ่งอำนวยผลประโยชน์ให้แก่กันมากเท่านั้นในทางทุจริตท่านทั้งหลายลองคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าเราไม่ทุจริตคอร์รัปชันประเทศของเราจะเจริญขนาดไหนเราจะมีถนนหนทางที่ดีขนาดไหนเราจะมีวิถีชีวิตที่ดีขนาดไหนอัตภาพก็ยังนึกไม่ออกว่าประเทศของเราจะขจัดทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างไรถ้าเราไม่เอาจิตสำนึกถ้าเราไม่เอาตัวบทกฎหมายถ้าเราไม่เอาความเด็ดขาดเข้มงวดให้มันเกิดขึ้นอย่างจริงจังไม่น่าเชื่อว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธที่สอนให้ละชั่วกลัวบาปสอนให้บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำชั่วในที่ลับก็เป็นความชั่วทำดีในที่ลับก็เป็นความดีไม่ว่าคนจะเห็นหรือไม่เห็นชั่วดีมันก็ปรากฏอยู่ในใจของเราทุจริตคอร์รัปชันบางครั้งมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ใช่เรื่องเงินนะทุจริตในที่นี้วจีทุจริตก็มีทุจริตทางด้านวาจาทางด้านคำพูดที่เราใช้กันเนี่ยเราไม่เคยปราบเลยนะเห็นไหมปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งในสังคมเนี่ยเกิดขึ้นจากทุจริตทางวาจาคือวจีทุจริตเราไม่มีวจีสุจริตต่อกันเราใส่ร้ายกันเราโกหกกันเราปั้นเรื่องขึ้นมาจนกระทั่งปั่นกระแสให้เกิดความคลั่งไคล้หลงไหลขึ้นมาแล้วก็เอาประโยชน์ใส่ตัวท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าสุจริตกับทุจริตทั้งกายวาจาใจเนี่ยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสิ่งที่ดีเป็นฝ่ายกุศลกายทุจริตวจีทุจริตกับมโนทุจริตเนี่ยเป็นฝ่ายอกุศลไม่ดีบ้านเมืองของเราเนี่ยเวลาที่ออกกฎหมายปราบแค่ไหนรู้ไหมปราบแค่ทุจริตคอร์รัปชันเงินเอาแค่เงินเนี่ยทำไมเราไม่ปราบวจีทุจริตเราอาจจะบอกว่ามีกฎหมายอยู่แล้วมีสิ่งนั้นสิ่งนี้รองรับอยู่แล้วเช่นการหมิ่นประมาทการโกหกมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วแต่เราบังคับใช้หรือเปล่าเราให้เสรีภาพแก่คนในการด่ากันในการใส่ร้ายกันทางไลน์ทางสื่อทางคลิปวิดีโอทางสารพัดอย่างจนกระทั่งมนุษย์ทุกวันนี้กำลังมึนงงสงสัยกับตัวเองว่าเราจะเดินทางไปทางไหนเด็กๆที่เกิดมารุ่นเนี้ยเขาไม่มีข้อเปรียบเทียบเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ดูคลิปไปวันๆดู YouTube ไปวันๆนักข่าวก็ไม่รู้จะไปเอาข่าวมาจากไหนก็ไปหาเอาคลิปแปลกๆมาออกให้คนได้ดู
คนที่อยากจะดังก็ทำคลิปถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็โพสต์ขึ้นไปใน YouTube ดังข้ามคืนสิ่งเหล่านี้กำลังจะบอกว่าโลกยุคเทคโนโลยีมันทันสมัยมากเนี่ยมันทำให้คนทุจริตได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือวจีทุจริตใส่ร้ายกันไปใส่ร้ายกันมามีสามีภรรยาคู่หนึ่งส่งไลน์คุยกันเป็นประจำวันหนึ่งโทรศัพท์ถูกขโมยมากไหมไม่มากหรอกไม่ได้ใส่รหัสถูกขโมยแค่10นาทีคนข้างๆก็กดข้อความด่าไปใส่ร้ายไปกดเสร็จแล้วก็ส่งโทรศัพท์คืนเพียงแค่เนี้ยเกิดความเข้าใจกันผิดแล้วมีพยานหลักฐานด้วยว่าเนี่ยคุณเป็นคนส่งไลน์มาทั้งที่ความจริงเนี่ยอีกฝ่ายไม่ได้ส่งเลยแต่โทรศัพท์ถูกขโมยไปเข้าใจกันผิดแล้วนี่กำลังเล่าให้ฟังว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทำให้มนุษย์ประพฤติผิดไม่ประพฤติธรรมเหมือนแต่ก่อนอะไรที่แปลกๆที่ตื่นเต้นที่แตกต่างนอกกรอบออกไปเนี่ยคิดสรรหากันเหลือเกินจนกระทั่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นสังคมก้มหน้าสังคมที่ไร้วัฒนธรรมสังคมที่ไร้จิตสำนึกสังคมที่ไร้กฎกติกามารยาททั้งสิ้นเกิดขึ้นกันทั่วโลกเราไม่เข้าใจว่าเราอยู่ที่ไหนเขาเรียกว่าทุจริตแม้ต่อร่างกายของตัวเองนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าทุจริตเนี่ยมนุษย์เราทุจริตแม้แต่ร่างกายของตัวเองคือถึงเวลากินไม่กินถึงเวลานอนไม่นอนถึงเวลาเล่นไม่เล่นนอนดึกตื่นสายทำลายสุขภาพกำลังเกิดขึ้นในเด็กทุกวันนี้ในเยาวชนทุกวันนี้ฉะนั้นอาตมาภาพถึงพูดตลอดเวลาว่าสังคมบ้านเราเนี่ยอย่าเห่อเทคโนโลยีมากจนเกินไปอะไรที่พอใช้ได้เราก็ใช้ไปก่อนบางทีเนี่ยกาลเทศะก็ต้องดูบางทีพระเนี่ยไปสวดมนต์ฉันเพลโทรศัพท์ดังขึ้นยังล้วงขึ้นมาอะไรกำลังสวดมนต์ยังโทรศัพท์ยังตอบโทรศัพท์ยังคุยโทรศัพท์น่าเกลียดบางทีอยู่ในวงสนทนาสำหรับผู้ใหญ่เด็กก็ต้องปิดโทรศัพท์ทำไมล่ะมันเป็นการไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ถามว่าทุจริตไหมทุจริตสิทุจริตแปลว่าประพฤติไม่ค่อยจะเหมาะสมไม่ดีไม่เหมาะแก่กาลเทศะไม่ได้หมายความว่าคุณไปลักไปขโมยถึงจะเรียกว่าทุจริตนะเพียงแค่นี้ก็จะทำให้ศักดิ์ศรีของเราเนี่ยเสียหายไปได้นะเหมาะสมไหมที่เราจะโทรศัพท์ต่อหน้าผู้ใหญ่เหมาะสมไหมที่เราควรจะคุยจะเล่นไลน์โดยที่เราไม่ได้สังเกตได้ว่าเราอยู่กาลเทศะไหนประเทศจีนมีพลเมืองเป็นพันๆล้านตอนนี้มีปัญหาเรื่องคนทุจริตต่อสุขภาพของตัวเองคนทุจริตต่อเวลาในชีวิตของตัวเองอย่างมากโดยทุ่มแทชีวิตทั้งหมดเนี่ยไปให้กับเทคโนโลยีเห็นหรือยังว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนก็อายุสั้นป่วยมากต่อให้เราทำอะไรก็ตามทีเราได้เงินมาในที่สุดเราก็ได้แค่นั้นแหละปลูกผักปลูกหญ้าใส่สารเคมีในที่สุดขายดีขายได้เงินแต่ว่าก็เอามาซ่อมแซมสุขภาพมากกว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยกับการทุจริตอย่าทุจริตเลยพืชพันธุ์ธัญอาหารที่มีอยู่เนี่ยเราก็เอาเป็นธรรมชาติดีกว่าอย่าทุจริตต่อร่างกายของตัวเองเลยอย่าทุจริตต่อวาจาของตัวเองเลยอย่าทุจริตคอร์รัปชันต่อประเทศชาติบ้านเมืองเลยเห็นใจแผ่นดินเถอะกำลังร้องไห้อยู่เราขุดเราเจาะเราช้อนชัยต่างๆเอาประโยชน์จากเขามากแล้วเราหยุดหันกลับมาสำนึกว่าเราจะคืนกำไรให้แผ่นดินอย่างไรนี่แหละคือภาระหน้าที่ของคนไทยขอเจริญพร